ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดออกแบบเร็วนะครับนี่จิตรักของนายกอบต.คลองหลวงแพ่งนะครับต่อจอวอแบบเร็วนะครับหรือว่าคุณท่านนายกพัฒนธรสิทธิการนะครับลูกขวัญ นะครับนักชกดาวโรจน์วัย20ปีจากอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬครับมีคุณกฤตไกรกลางนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสจวให้การสนับสนุนแล้วครับพงศักดิ์เล็กควบคุมดูแลการฟิตซ้อมครับซ้อมอยู่ที่สสต้อย8ริ้ว BCK ยิมนะครับส่วนทางด้านของศักดิ์เล็กโกโก้แลนด์เชียงรายครับ20ปีเช่นเดียวกันนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับมีคุณสวัยเดชะเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเบนเกียรติทรงฤทธิ์ให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์มีอัศวินเกียรติมนเทพครับเป็นผู้ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมของศักดิ์เล็กนะครับแล้วเมื่อวานนี้ทางด้านของธงสยามมาพลิกชนะนนตชัยไปแบบสนุกดุเดือดเช่นเดียวกันครับวันนี้ผลงานของศักดิ์เล็กบ้างครับติดตามดูนะครับนี่คือน้ำหนักที่เยอะที่สุดของศักดิ์เล็กเลยนะครับขยับมาชก124ปอนด์ครับวันนี้ครับปกตินี่120 121 122ครับฟอร์มหลังนี่ดีมากๆนะครับสำหรับทางด้านของศักดิ์เล็กแล้วก็ชกต่อเนื่องมากกว่านะครับในปีนี้นี่5ไฟต์ไปแล้วครับล่าสุดที่ชนะชาลิตออกอิกเกษมหรือว่าเจ้า1ปฐพีโรงเรียนกีฬาลำปางแล้วก็มาชนะน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอส่วนทางด้านของลูกขวัญครับหายไปตั้งแต่30กันยายน2563นะครับกลับมาครับไฟล่าสุดเอาชนะบินลาดินมาครับเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยแห่งนี้นี่แหละครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับการยนต์ตั้ง8ปีรถผุถึง10ปีเลยทีเดียวใช้กันยาวนานนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังรุ่มอริยนตองหนึ่งนะครับแล้วก็สีบันไดพร้อมทั้งสีโอทีด้วยนะครับมีพร้อมมีซิงแล้วก็แตกเข็มละ500บาทจากอัตสินด้วยนะครับต่อนะครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันนิดนึงครับแต่ว่าอายุนี่20ปีเท่ากันแล้วครับสิงห์อีสานกับประการใต้ครับขวาเจอขวาครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่เดียวเลยครับของรายการในวันนี้ครับที่ขวาเจอขวานะครับมวยขวาเจอกับมวยขวาครับก็เรียกว่าที่ผ่านมาต่างคนต่างชนะบิลลาดินมาแล้วครับศักดิ์เล็กนั้นผลัดแพ้ผลัดชนะกับบิลลาดินครับในขณะที่ลูกขวัญเพิ่งจะกลับมาครับกลับมาหายใจกลับมาเคลื่อนไหวไว้ไฟเดียวครับท่านสจว่าวนะครับเจ้าของสีเสื้อผู้ให้การสนับสนุนลูกขวัญมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกเลยครับโอ้โหมาดุเหลือเกินครับลูกขวัญครับนี่ไฟที่2ของเขาในการกลับมาครับในภาคนี้นะครับแข้งขวาหมัดขวาแล้วครับแต่ว่าศักดิ์เล็กก็สายบู้อยู่แล้วครับหมดยกที่1ครับชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาพรเสน่ห์ดวลเข่าดอนคิงนะครับแล้วก็พุทโธเจอกับทางด้านของช้างมงคลมังกรเล็กกับเจ้าพญาไฟครับคู่มวยดังๆอีกเพียบเลยครับครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับดร.ช้างอภิชาระยับศรีอุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษคนขู่ขันครับครับก็เรียนเชิญดูมวยดีครับศึกดาวรุ่งนัดแซนโตนตานะครับที่วอเทคโนหลวงปู่สวงตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษอาทิตย์ที่25กันยายนนะครับมวยดังเต็มรายการครับจัดดีให้แฟนได้ลุ้นกันที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ค่าดูติดเดียวนี่ดร.ช้างนะครับอภิชาระยับศรีนี่ช้างเมืองขู่ขันว่างั้นเถอะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งอุทัยทัพอาสาด้วยนะครับป้าอ้อนบ้านไทยฮัทสระบุรีแล้วก็นัทพัฒน์ศรีอาสาด้วยนะครับเอ้าเวทีนะครับลูกหมันกับทางด้านของศักดิ์เล็กในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับลมบางกะรีครับเสียงมวยคนดังนะครับสั่งอัดฉีดทางด้านของลูกขวัญมาแล้วครับเบื้องต้นก่อนแล้วครับ 30,000 ครับขวัญและก็กำลังใจให้กับนักมวยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางด้านของสุภชัยเล็กได้ไปหลายแสนนะครับติดมาชนะนกทางด้านของเข้าดงนงรักกุ้งเผาครับท่านผู้ชมติดตามได้นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันเวลา 14:00 น.นะครับขยับเข้าหาครับแข้งซ้ายหน้าครับลูกขวัญครับวันนี้ชกพิกัด124ปอนด์แข้งขวามาสีหน้าแววตานี่ยังราบเรียบอยู่เลยครับถีบซ้ายครับลูกขวัญครับวันนี้มาด้วยความตั้งอกตั้งใจเลยครับศักดิ์เล็กพยายามเดินบดเดินเบียดครับเบียดให้ลูกขวัญนี่ยุบให้เร็วที่สุดและตัวเองจะได้งานง่ายครับ
นี่ครับถีบขวาถีบซ้ายครับลูกขวัญ นี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาหายใจไปครั้งเดียวเท่านั้นเองครับในปีนี้ครับโอ้ยหมัดขวาของลูกขวัญครับมาสักเล็กบอกว่ายังสบายสบายอยู่ครับอ้าวขยับไปเรื่อยแล้วลูกขวัญอ้าวน้ำเงินสักเล็กวันนี้ตั้งหลายท่านนะครับดูทั้งเมืองเลยทีเดียวทั้งสจต้องปราจีนด้วยนะครับแล้วก็สจเอกปราจีนก็ชมรายการนี้อยู่นี่ชูชีพตรีโภคานี่คนนักบ้านเกิดชอบชอบชอบอ้าวเอฟซีครับแกงสายหน้าครับด้านลูกขวัญอุ้ยแต่ว่าเจอศอกขวาครับระยะประชิดนะครับพิษสมรอบตัวแล้วครับทางด้านของสักเล็กครับแต่ว่าเครื่องหมายการค้าอยู่ตรงนี้ครับวงในครับแต่ว่าลูกขวัญเนี่ยครับโดนบิดเททิ้งไปครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับสักเล็กท้าดวลชวนทะเลาะครับถีบซ้ายครับออกซ้ายครับทางด้านของลูกขวัญครับพยายามใช้ไซน์หน้าครับแข้งขวาของสักเล็กในยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับมาลูกนี้ทำได้ดีครับสักเล็กครับลูกขวัญเตะซ้ายเตะขวามาก็โดนยกบางครับหมดยกพักก่อนโดยดร.วิชิตอ่อนะครับสมเกียรติแว่นแก้วซ้อเอเมืองนนท์นี่นะครับแฟนหมัดมวยนี่มาชมกันได้เลยทีเดียวแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็บรรยากาศนี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่แหละเอาหมัดเข้าไปนะครับลูกขวัญแม่สักเล็กผายมือเลยอ่ะย่องมาขวาอีกนี่เอามาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับเชอร่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีแล้วก็ไอ LED รวมไปถึงโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโอ้โหลูกนี้นี่แม่ลอยเคว้งกลางอากาศนานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับบดเข้าไปเรื่อยครับทางด้านของสักเล็กครับแขนของเขาอยู่ตรงนี้ครับใส่สีเสื้อโกโก้แลนด์เชียงรายครับวันนี้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมแทงเข่าขวาครับโอ้ยล็อกดีครับล็อกดีล็อกสวยครับตีเข่าขวาครับเด้งตีขวาครับทางด้านของสักเล็กครับตีเข่าขวาครับสามเข่าไปแล้วครับลูกขวัญแก้ยังไงครับสี่ครับแล้วก็ล้มลงไปครับโอ้โหนั่นแหละครับทางด้านของลูกขวัญนะครับเกี่ยวได้ครับมาเอาละครับต้องบอกว่าหัวใจหล่อมากครับไปสมควรแล้วครับต้องงานได้ต้องงานแล้วครับยังได้ต้องยังครับเอาละครับสักเล็กเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับรายนี้ท้าดวลชวนแรกอยู่แล้วนะครับถีบนำเข้าไปบัดขวาตัดลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่ก่อนครับลูกขวัญแข้งขาชักจะอ่อนปวกเปียครับลูกขวัญครับสักเล็กนี่บุกหนักและเกินแล้วนะครับเนี่ยครับชกด้วยการวางแผนชกด้วยกลยุทธ์เลยครับใช้ความสดหมดความเก่าครับลองกำลังกันหน่อยครับแม่แทงเข่าซ้ายเด้งตีขวาครับโอ้ยังแก้ไม่ตกเลยนะครับลูกขวัญครับได้แค่ป้องกันครับโอ้มีศอกด้วยโอ้โหป่วยกว่านี้เอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวมีถึงนับน็อกถึงแตกเอ้าไปแดงลูกขวัญน้ำเงินสักเล็กจัดอย่างนี้จัดอย่างนี้แฟนถึงแน่นขนาดแฟนถึงแน่นขนาดเอ้าโอ้ลูกขวัญแดงสักเล็กน้ำเงินเอาละครับถึงจุดแล้วนะครับแทงขวาลูกขวัญสักเล็กเกี่ยวได้เอาละครับบอกว่าฝนตลบอีกแล้วนะครับเป็นคนเร้าใจครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับทีไว้ลูกขวัญสักเล็กค่อยๆขยับเข้าหาหมัดขวาวงในใช้แขนซ้ายกดแขนขวาแล้วครับแขนซ้ายกดแขนขวาไว้กลางเวทีเข่าซ้ายยัดเข้าไปสุดๆไปเลยครับอีก1คู่เลยครับเอียดอัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับวันนี้สู้เข่าด้วยครับลูกขวัญครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับนอกได้ในดีทั้งคู่ครับแข้งซ้ายของลูกขวัญครับสักเล็กขยับเตะขวาอีกทีนึงครับลูกขวัญครับแล้วตามด้วยหมัดขวาครับสักเล็กเตะขาแม่บอกเตะได้อีกครับน้องครับเข้มข้นเหลือเกินโอ้ยอะไรกันจ๊ะอะไรกันเนี่ยโอ้เอ้าทำไม่ได้เอ้าก้านคอรับอีกมือนึงจ้าตาสินเอ้าขยับมาเอาอย่าน็อกนะอย่าน็อกนะโอ้โหแบบนี้ก็มาที่ครับลูกขวัญท้าดวลชวนแรกเลยครับหมดยกครับโอ้โหโอ้ถอนรากถอนโคนเลยครับทางด้านลูกขวัญเจอช็อตนี้เข้าไปครับลอยละล่องเลยครับวงในครับสักเล็กชายแขนซ้ายล็อกแล้วพยายามหิ้วลงมากดลงมาครับเด้งตีด้วยเข่าขวาครับดูนะครับลูกขวัญครับยังไล่แขนสอดแขนไม่ได้นะครับก็ต้องยอมให้เขาหิ้วเลยครับช็อตแบบนี้ครับ
นี่เป็นจังหวะที่ทางด้านของลูกขวัญครับเกี่ยวได้แหมยังไว้ได้ทันครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากนี่นะหัวใจหล่องั้นเถอะมาแล้วก็วันนี้นะครับพี่เล็กก็มาด้วยนะพี่เล็กอ่ะจิตเมืองนนท์มานั่งอยู่ด้วยนะครับซับสมุนฟาร์มนี่2020สจเล็กเมืองนนท์อมวยมาต่อยด้วยนะวันนี้นะครับเป็นสยามซ้อมอยู่กับท่านสจเล็กนะครับมาแล้วครับวงในครับลูกขวัญครับดูนะครับได้จังหวะได้โอกาสกดในบ้างครับเด้งดีด้วยเข่าขวาครับสักเล็กก็เรียกว่าไม่ต้องแต่งตัวนานแล้วครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแล้วครับทันกันตลอดครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆเลยครับคู่เอกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับลูกขวัญกับสักเล็กนะครับ124ปอนด์ครับไม่ต้องมีการต่อน้ำหนักแต่ยังใดครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนะครับเครื่องหมายการค้าอาจจะคนละแบบครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับยกที่4นี่คือมวยดีนะครับแล้วก็ศึกวันศาสตร์เดือน10นะครับภูมิพัฒน์สเตเดียมวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ครับสนามบอลภูมิพัฒน์จัดใหญ่นะครับท่านพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์จัดใหญ่เลยครับอ่ะบนเวทีเอาละครับแม่พิงหัวทิ่มลงไปครับทางด้านของลูกขวัญครับบทนะครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับบทอยู่ไม่อยู่ครับอู้จับดีครับจับดีครับหาจังหวะตีข่าวครับตีข่าวขวาครับศักดิ์เล็กแม่ตีไม่ได้ก็ยกบังเอาไว้นะครับลูกขวัญพิกมาตีขวากรรมการพงศักดิ์แม่ละม่อมครับแยกออกมาครับศักดิ์เล็กเดินบทต่อครับลูกขวัญนี่รอดักจังหวะ2ครับถีบซ้ายครับหมุนไปเล็กน้อยเอาละครับไม่เป็นไรครับแค่เขินครับโดนแข้งขวาเอาวันนี้หนุ่มมากดีมาอัดฉีดด้วยนะครับมาสอนเองเลยลูกขวัญเอาเอาออกไป2ดอกโอ้ยแลกแล้วแลกแล้วพลาดนี่ถึงหามถึงหามนะครับดอกได้ได้ดีครับท่านผู้ชมนี่ได้เห็นทุกอย่างแล้วนะครับเอาละครับวงในครับศักดิ์เล็กเนี่ยครับใช้แขนซ้ายพยายามจะกดลงมาแล้วครับบิดเดียวมากๆเด้งตีด้วยเข่าซ้ายศอกขวาครับใกล้ๆครับโอ้โหสีข้างนี้ไม่เป็นทางแล้วครับทางด้านของลูกขวัญแม่โดนบิดอีกแล้วครับพยายามใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยด้วยนะครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับโอ้ยแข้งขวาโอ้โหแม่โดนกดหูครับใส่หน้าครับทางด้านของศักดิ์เล็กไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแม่ถ้าเกิดเจ็บก็ต้องเก็บอาการตีได้ไหมครับตีได้ไหมตีเข่าขวาครับศักดิ์เล็กตีเข่าซ้ายครับลูกขวัญแทงขวาคืนครับแทงซ้ายขึ้นมาแล้วก็โดนนะครับพอแทงซ้ายแล้วขาลอยครับเหลือขาเดียวครับล้มลงไปศักดิ์เล็กเดินบทต่อเอ้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่ต่อยกันโกรธกันมาแรงปีเลยเอ้าสามหมัดไปสามหมัดศักดิ์เล็กศักดิ์เล็กเดินลุยเลยรับมาสูงคว่ำขวานคว่ำแล้วลูกขวัญแทงไปเอ้าตีไปศักดิ์เล็กลูกขวัญไปโอ้โหเนี่ยครับนาทีเดียวครับ28ตลบแล้วครับเอาแค่ขวาหมัดขวาครับอย่าซึมนะครับต้องบอกว่าอย่าซึมนะครับอ่ะตื่นเต้นเร้าใจครับนี่คือมวยดีวิถีไทยเข้มข้นแล้วครับเอาแล้วครับแค่ขวาลูกขวัญศักดิ์เล็กเกี่ยวได้เกี่ยวได้ดันโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับโอ้สุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมขยับเข้าไปครับศักดิ์เล็กครับคงเห็นแล้วนะครับว่าเดินแล้วทำได้ไหมครับถอยแล้วทำได้หรือเปล่าครับลูกนี้ถีบครับศักดิ์เล็กสร้างจังหวะกันครับศักดิ์เล็กเดินครับแทงซ้ายครับโอ้แทงซ้ายแล้วเจอจับครับจับแล้วดันล้มครับแม่ล้มบ่อยครับยกนี้ของลูกขวานครับศักดิ์เล็กถีบขยับเข้าไปครับโดนแข้งแข้งคืนแข้งครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยคู่เอกวันนี้ต่อยกันสะใจสะใจเลยสะใจสะใจนี่ลูกขวานไปศักดิ์เล็กศักดิ์เล็กมาโอ้กรรมการทงสับเป็นละมุกอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าครับโอ้โหกระชาหมัดขวาทางด้านของศักดิ์เล็กนะครับน้ำกระจายไปเลยครับแล้ววงในครับลูกปั้นครับใช้แขนซ้ายตั้งเอาไว้ครับหนีไม่ได้นี่เป็นอีกช็อตหนึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งครับแข้งขวาหัวยาวๆติดบังครับซ้ายก็ติดบังครับต้องบอกว่าทางด้านลูกขวัญเลือกออกนี่จังหวะแรกหมัดบวกกันเลยครับคิดเหมือนกันครับใจตรงกันเลยครับโอ้โหเนี่ยครับจังหวะนี้ลูกขวัญทำได้ดีครับแค่ขวาก้านคอครับชงอ่อนไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าเนี่ยครับฮือฮากันทั้งสนามเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับลูกขวัญกับทางด้านของศักดิ์เล็กครับถือว่าเป็นสัปดาห์คุณภาพเลยนะครับในการประกบคู่มวยของทีมงานมวยดีวิถีไทยครับนำโดยท่านสจดร.วิชิตอ่องละออครับสเอเมืองนนท์และก็โปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วครับ3ประสานครับและก็ทีมงานอีกเพียบครับ
ละเอียดทุกขั้นตอนครับเนี่ยครับเกี่ยวแล้วก็ต่อยขวาลำตัวครับแล้วก็ดันล้มครับทางด้านของศักดิ์เล็กนี่นะครับมวยแต่ละสัปดาห์นี่มันทั้งนั้นเลยทีเดียวใครๆก็ดูนะครับอุทัยทัพอาสาดร.ชาอภิชาระยับศรีด้วยปาออดบ้านไทยแล้วก็นัทพัชรินีอาสานวันนี้สายชนนะครับเจ้าของนี่ผู้จัดการของกิ่วเจิ้งก็ดูอยู่สัปดาห์หน้านะครับลูกนิมิตกับตีโต้เพชรศรีนิ่งกับยอดสยามแสนกล้ากับฉลามขาวนะครับแล้วก็เพื่อไทยเล็กกับเพชรน้ำหนึ่งครับดีๆดังๆทั้งนั้นแหละครับเอาละครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับก็ต้องบอกว่าลุ้นกันช็อตต่อช็อตนะครับนาทีต่อนาทีเลยครับโอ้ต้นยกทำได้สวยนะครับจังหวะขวางของลูกขวัญครับถีบซ้ายครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับเตะขวาเจอเข่าขวาของลูกขวัญครับเอาละครับดูในครับจับแม่ตีเข่าขวาครับศักดิ์เล็กซ้ายอีกทีนึงครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมแยกออกมาศักดิ์เล็กขยับเข้าหาครับถีบซ้ายแข้งขวาครับยกบักได้ครับถีบซ้ายได้โดนแข้งซ้ายคืนโอ้โหต่อยกันละเอียดอย่างนี้เลยอ้าวอย่าล้มนะโอ้ยลูกขวัญกับศักดิ์เล็กอะไรเนี่ยเอ้านี่นะครับมวยดึงที่ไทยจิตเมืองนนท์โยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมเอ้าแม่ลูกขวัญขยับเอ้าศักดิ์เล็กเปิดเกมก่อนโอ้โหมีหัวใจสุดๆเลยครับมาถึงตรงนี้ครับหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วเลยครับแล้วก็ถีบเอาไว้ครับศักดิ์เล็กก็เรียกว่าไม่ขยับแล้วนะครับปักหลักกลางเวทีครับไม่เดินแต่ก็ไม่หนีครับลูกขวัญครับเอาละครับแข้งขวาไปยืนกันใกล้ๆนะครับยืนกันใกล้ๆนะครับโอ้โหนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับโยนความกดดันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับชัดชัยสอนทาธานินภูมิผิวแล้วก็วรชิตแชมป์ชื่นครับเอาละครับลูกขวัญยัดเข่าซ้ายครับยัดแล้วคาคืนได้ไหมศักดิ์เล็กโอ้โหโอ้โหบีบหัวใจดีเหลือเกินครับเตะขวาครับทางด้านลูกขวัญครับเอาละครับศักดิ์เล็กเตะหลุดครับโอ้ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับในช่วง1นาทีสุดท้ายครับถือว่าทั้งคู่วันนี้ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้ถึงอาวุธครับอาวุธที่ออกมาแล้วมีคุณภาพด้วยครับศักดิ์เล็กก็ไม่เข้าลูกขวัญก็ไม่เข้าแล้วนะครับตอนนี้ครับมั่นอกมั่นใจทั้งคู่ครับไปทางไหนล่ะครับใครจะคว้าชัยครับหรือว่าเก่งทั้งคู่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ทั้งคู่เช็คเรตติ้งนะครับนี่หนุ่มบางกระดีนะครับมาให้กำลังใจทางด้านของลูกขวัญแล้วครับนี่ศักดิ์เล็กครับนักชกจากแดนสตอครับวัย20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับลูกศิษย์ของคุณสวัยเดชานะครับอยู่ในความดูแลของเบนกิตทรงฤทธิ์เอาละครับช่วงท้ายๆแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับเวลานี้เนี่ยเรา3ท่าน3คนเนี่ยนะยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้รับการชูมือไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นนะถ้าเกิดรู้ไม่มานั่งภาคแน่นอนครับ โอ้ถ้าเกิดรู้อยู่บนล็อกครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดท้ายท้ายสุดครับชัยชนะจะไปทางไหนครับศักดิ์เล็กหรือลูกขวัญแต่ที่แน่ๆชื่นชมเลยนะครับว่าคู่นี้คุณภาพล้วนๆครับสมราคาคู่เอกของรายการชื่นชมนะครับขอชื่นชมนักมวยทั้งคู่เลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาครับธานินภูมิผิวครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดวรชิตแชมป์ชื่นครับเสมอครับออกตรงกลางเลยนะครับลูกขวัญกับศักดิ์เล็กครับเก่งทั้งคู่ครับไอ้ที่เชียร์มานี่ก็เสียแรงเปล่าทั้งคู่โอ้ครับเจอกันอีกภาคแน่นอนครับโอ้ถึงอาวุธดีจริงๆเอาละครับรับรางวัลกันก่อนนะครับทั้งลูกขวัญแล้วก็ศักดิ์เล็กโกโก้แลนด์เชียงรายครับก็รับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับพักก่อนนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด